โอเคครับผมสุดท้ายของสกายนะครับวันนี้อยู่ที่ห้องบอมกลนะก็เดี๋ยวจะบักสัตว์พอยกันครับแล้วค่อยเอาปืนมาเล่นนะตอนนี้จะเอาปืน 3,299 มาเล่นนะครับหยุดตรงนี้เลยนะโอเครัดผมไม่ทันได้ยิงเลยเพื่อนก็โหดเกินนี่เป็นตอนเช้าประมาณ 10:51 อีก5นาที 11:00 นทำคลิปปอมนะตาเย็นสอบชีวิตผมอุ้ยเหมือนจะนัดเดียวรู้สึกวันนี้จะมีเอฟเฟกต์เขาเรียกว่าเอฟเฟกต์แบบพอยิงโดนแล้วจะลดเกาะครับขอแอฟฟิก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 เออกระโดดเหรอนี่ถึงที่สุดยิงลอยกลางอากาศไปเลยครับก็ค่อนข้างที่จะแรงนะฮะปืนนี้ถ้ายิงเสร็จจะมีเอฟเฟกต์โนเกาะครับแล้วพอยิงซ้ำมันก็จะแรงกว่าเดิมยังไม่ลองเทสแบบจริงๆจังๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันแรงพอสมควรตรงนี้ตรงนี้ให้ตายเดี๋ยว36ยิงพลาดไปเนี่ย36ไทโกครับลุยเพื่อนซ้ายปั๊บเออสวยนี่มันเกมเร็วมากเลยเนาะอ่ะสงสัยต้องเล่นต่อแล้วมั้งไม่งั้นคลิปมันสั้นเกินครับไม่ก็ผมจะเล่นดาเมจอีกทีนะครับแต่เข้าๆมันก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากจะโดนเราก็โหดจังรอบนี้ก็มากับเซตวิ่งเต็มเหมือนเดิมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเทสดาเมจดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวตัดไปเทสดาเมจเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ห้องเทสดาเมจแล้วครับห้องชิปเราจะไม่พูดข้ามคำเพลงนะครับแต่ผมขึ้นสเตตัสปืนไว้ให้ที่ทางขวานะครับผมมันจะเป็นประมาณนี้นะผมชอบตรงเอฟเฟกต์ที่มันบอกว่าไม่คิดก่อนนะครับแต่ที่เราไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์มันเป็นยังไงกันแน่เราจะมาเทสกันดูครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมใส่ปีกเจาะเกาะอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นดาเมจมันจะแรงขึ้นมากๆนะครับเราจะลองที่หัวเลยนะครับนัดแรก 64ครับ ไม่คิดเกาะนะเห็นปะเห็นข้างล่างปะแถบมันจะกลายเป็นขาวๆครับตรงเกาะเหมือนเกาะไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้น2นัดตายครับโอเคนะเดี๋ยวมาลองที่ตัวนะครับเข้าไป38ครับก็ทำไมรู้สึกว่าเหมือนปกติเลยนะไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่โอเคครับช่างมันนะงั้นลองที่ขาต่อครับเข้าไป30ใช่เข้าไป30ขานะก็แสดงว่ามันไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับถ้าใส่ปีกจอกเกาะโอเคถ้างั้นเราจะลองเปลี่ยนปีกนะฮะเปลี่ยนปีกอะไรดีสมมุติใส่เป็นปีกกันนะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับขอแป๊บครู่ลองใหม่ครับรอบนี้มาลองที่หัวนะฮะเข้าเท่ากันครับ64เท่ากันแสดงว่าหัวยังคงแรงอยู่ครับถ้ายิงที่หัวนะอันนี้ผมใส่ปีกวิ่งเร็วเลยนะครับลองที่ตัวครับเข้า30ฮะ30 70ลบ32เท่าไหร่วะเท่าไหร่วะ38ปะอ๋อโอเคถ้าไม่ใส่ปีกเจาะเกาะยิง1นัดแล้วยิงซ้ำจะกลายเป็นการเจาะเกาะเหมือนปีกเจาะเกาะพอเข้าใจกันครับ30ที่ขา30เท่ากันครับเพราะว่าเกมนี้ขาไม่มีเกาะนะครับโอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวผมขอลองยิงตัวใหม่ผมไม่มั่นใจนะฮะตอนนี้มันยิงเข้าปึ๊บมันจะเป็น30ไม่มีเกาะยิงอีกปั๊บ32ใช่ครับพอยิงปุ๊บมันได้ขึ้นสถานะไม่มีเกาะแล้วต่อไปเรายิงมันจะกลายเป็นดาเมจจากเกาะนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูการยิงคร่าวๆนะครับอันนี้ผมกดค้างยิงหมดเลยค่อนข้างที่จะเกาะกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูตอนวิ่งยิงนะก็ตรงนะทำไปเล่นไปเดี๋ยวเราลองยิงแบบคุมปืนนะฮะนี้แล้วกัน
็ค่อนข้างที่จะเกาะเดี๋ยวลองยิงระยะไกลนะชุดหนึ่งนะสมมตินะไม่เจาะเกาะยิงเข้าไป4นัดปั๊บนึงนะขอใหม่ขอใหม่1 2 3 4 4นัดก็เหมือนปีกเจาะเกาะเลยนะครับถ้าเล่นปืนนี้นะเนี่ยประมาณนี้เลยโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปหาห้องเล่นต่อเพราะเหมือนคลิปจะสั้นเกินไปนะฮะโอเคครับแล้วเจอกันเป็นไงกันบ้านครับกับปืน 3,299 รอบนี้นะฮะจริงๆมันก็คือปืนเก่าที่เคยเอามาลงเซิร์ฟไปแล้วครับแต่ว่ารอบนี้เป็นแบบเหมือนย้อมแมวอะครับปรับมาใหม่ครับแต่ทุกครั้งที่ปรับมาใหม่คงจะมีอะไรที่ดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วครับก็สำหรับความคิดเห็นผมนะครับก็เป็นปืนที่ค่อนข้างใช้ได้ดีครับสำหรับผู้เล่นที่ไม่มีปีกจอเกาะนะแล้วก็ไม่ค่อยได้เติมบ่อยๆก็สามารถเอาปืนนี้ไปเล่นห้องบอมได้ครับผมสำหรับคนที่เติมอยู่แล้วหรือว่าแบบสายเติมอ่ะก็เติมไปครับผมไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันแต่ถ้าคนที่คิดว่ารอบนี้คุ้มไหมผมมองว่ามันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มแต่สำหรับผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าจะเอานะฮะสำหรับผมคิดว่าเติมแค่ 1,299 ก็พอครับก็คือ 1,300 อ่ะเพื่อเอาชุดหมีครับหรือเพื่อนๆอยากจะเติมให้ครบแล้วก็หลอมปืนหมัดคู่ที่ผมทำคลิปไปแล้วก็ได้แล้วก็เอา GP มาซื้อเจมฟ้าไปหลอมของก็ได้ครับเอ้ยไปสุ่มเอาไอเทมก็ได้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของทุกคนนะครับผมก็แนะนำได้ประมาณนี้โอเคครับผมก็คลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้ครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ